大家好，欢迎大家收看开心学汉语直播视频第383集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนค่ะวันนี้นะคะป๊อปปี้ยังเราชื่อก็จะมาสอนประโยคและคำศัพท์ง่ายๆนะคะที่แบบใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะและเป็นการฝึกสมองให้กับพวกเราด้วยนะคะว่าจะสามารถแต่งประโยคตามที่ป๊อปปี้ยังเตรียมมาให้ได้หรือเปล่านะคะมองภาพแล้วแต่งประโยคมองภาพแล้วนึกคำศัพท์นะคะน้องแม็กซ์หนีห่าวนะคะสวัสดีทุกคนเลยต้าจะห่าวนะคะหวังหนีห่าวซีรีรัตน์ไลเลอร์หนีห่าวนะคะนันนารีหนีห่าวชินสวัสดีครับซีรีกอนเจเจหนีห่าวเพียวเลี้ยงเจเจก็มาดูเหล่าซื้อด้วยนี่พี่นิพพรสวัสดีค่ะรูปโปรไฟล์เหินเหม่ยนะคะกันยาวีหนูก็มานะคะไอ้เวินนี่ค่ะไอ้เวินหนูเรียนไปถึงไหนล่ะคะคอร์สหิ้วของกับคอร์สค้าขายเฉวยแล้วสมยางตรงมานะคะเรียนเป็นไงเข้าใจไม่เอ่ยนะคะใช้มีวัวเฮ้ไรเลอร์นะคะบ้านไร่สวัสดีค่ะก็มาแล้วนะคะรูปครอบครัวน่ารักมากนะคะเดมอนชวันช่างค่ะเราชื่อชิเนียนไหลเตอร์จีค่ะมาทันนะคะโอเคมาแล้วนะคะ我们就要开始了เดี๋ยวเราก็จะเริ่มเลยนะคะวันนี้เราซื้อมาเร็วไปเร็วนะคะน่าจะไม่เกินครึ่งชั่วโมง就是差不多半个小时นะคะ半个小时ก็คือครึ่งชั่วโมงหรือ30นาทีนะเพราะพรุ่งนี้เราซื้อต้องตื่นแต่เช้าเลย要很早起床ตื่นแต่เช้าแล้วก็วันนี้ต้องงดน้ำงดอาหารนะคะเนาะเดี๋ยวออกไปจะรีบทานเลยจะทานโจ๊กนะคะทางบอลบอลพรุ่งนี้เราซื้อเอาชื่อเจียนชาถังเนียวปิ้งนะคะถังเนียวปิ้งที่หนอมาวินฟู่เจียนชาถังเนียวปิ้งนะคะก็คือคนท้องนะพวกนี้เนี่ยคนท้องต้องไปตรวจเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานนะคะว่าเป็นหรือเปล่านะคะต้องงดน้ำงดอาหารหลังเที่ยงคืนนะคะจะคือ12点之后不能吃不能喝任何东西นะคะ12点之后不能吃不能喝任何东西คือหลัง12นาฬิกาไปแล้วหลังเที่ยงคืนไปแล้วไม่สามารถดื่มกินอะไรได้เลย明天一大早就要去验血喝糖浆验血นะคะต้องไปดื่มไซรัปนะคะ喝糖浆นะคะคือมันจะหวานมากเลยนะคะแล้วก็验血ตรวจเลือดทุกๆ1ชั่วโมง4เข็มเลยนะคะแอบตื่นเต้นจะผ่านมั้ยเนี่ยนะคะจะผ่านมั้ยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเราจะเลยรีบมาเพราะว่าน่าจะแบบเพลียเพราะเดี๋ยวต้องอดไปถึงแบบยาวอีกหลายชั่วโมงเลยนะคะโอเคสวัสดีทุกคนนะคะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะจ๊ะเซนไซคาเชียวันนี้นะคะเตรียมประโยคน่ารักน่ารักมาให้พวกเรานะจริงๆอันนี้มันเป็นแบบฝึกหัดที่ป๊อปปี้อยากจะเจ้าลิวซี่เดอะไฮจื่อนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่สอนเด็ก6ขวบนะคะแต่ว่าเด็กโตอย่างพวกเราก็เรียนได้นะคะอยากเรียนไหมคะใครอยากเรียนพร้อมที่จะเรียนแล้วนะคะก็พิมพ์เลข6ส่งมานะคะถ้าสัญญาณชัดเจนนะคะชินฮอกชิงชิงนะคะ大家打一过来声音清楚打二过来准备要上课了打六字过来นะคะถ้าสัญญาณชัดเจนพิมพ์เลข1ถ้าเสียงชัดเจนพิมพ์เลข2ถ้าพร้อมที่จะเรียนแล้วพิมพ์เลข6เลยค่ะพัชมาวันนี้ฮาเราชื่อว่าหลายเลิศจ้านะคะมากันหมดแล้วแชร์ก่อนค่ะใช่แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมนะคะอย่าลืมหมายพี่พามาเตือนเลยนะคะว่าต้องเตียนจ้านส่งตาไอให้有分享นะคะเข้ามาเรียนแล้วก็คลิกไลค์ให้เลิฟนี่คือเป็นกำลังใจให้กับเราซีและทุกคนเลยนะคะและที่สำคัญแชร์ไปก่อนด้วยนะคะเพราะว่าเวลาที่หนูอยากจะกลับมาทบทวนหนูทวนได้ตลอดเลยโอเคเช่นใจใครสิให้ดูภาพก่อนนะคะแล้วมาแต่งประโยคกันว่า6ข้อนี้แค่6ข้อเฉยๆเป็นประโยคง่ายๆก็ทำกันสนุกสนุกแล้วกันนะคะเริ่มเลยอันแรกนี่นะคะเราจะให้เป็นความหมายของคำว่าฉันนะคะอันนี้คือฉันนะหัวใจเนี้ยก็คือชอบนะคะฉันชอบถ้าเห็นนะคะเด็กผู้ชายนี้หม่ำหม่ำคือคำว่ากินนะคะนี่คือเสร็จแล้วของคำว่ากินนะคะภาชนะมนบอกว่าหนูได้รับหนังสือ Chinese for Kids แล้วนะคะขอบคุณค่ะเราซื้อโอเคนะคะอันนี้เป็นรางวัลให้หนังสือ Chinese for Kids ในไลฟ์ที่381เพราะว่าช่วยสรุปได้ดีมากนะคะสรุปอย่างละเอียดพิมพ์มาแบบจัดเต็มก็เลยให้รางวัลไปนะคะมาดูกัน อันนี้คือฉันนะรูปนี้คือฉันนะ
อันนี้คือชอบนะคะถ้าแบบนี้คือไม่ชอบนะคะแล้วนี่คือกินนะในนี้ก็จะเป็นกินหมดเลยมีชอบกับไม่ชอบแล้วก็กินส่วนรูปนี้นะคะด้านหลังสุดก็คือกินอะไรคะกัมก็คือสตรอเบอรี่นะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เนี่ยต้องพูดว่าอย่างไรคะไหนตอบว่าซื้อซิตอบได้ไหมคะ我喜欢吃草莓เก่งมากเห็นปะเห็นปะ我喜欢吃草莓อ่ะเขียนให้ด้วยเราสกินให้我อันนี้ก็เป็น我เอาสีชมพูดีกว่าเนาะโอเค我แปลว่าฉัน喜欢อันนี้คือ我喜欢แปลว่าชอบ喜欢นะคะพินอินก็จะแบบนี้ชีสีสีเคออูอันควันชิวันฉันชอบชิวันชิมนะชิวันชิร์ค่ะชอบกินค่ะชิวันชิร์ชิวันชิร์นะคะใครที่ไม่ได้ตัวจีนก็หนูก็ดูพินอินนะคะว่าชิวันชิร์ฉันชอบกินกินอะไรคะเฉาเมย์ด้วยละเฉาเมย์ก็คือสตรอเบอรี่เฉาเมย์เขียนตรงนี้ละกันเฉาเมย์ชัดเจนนะคะเฉาเมย์พวกเราจะได้เรียนเขียนตัวจีนไปด้วยดูลำดับขีดนะคะฝึกให้ถูกต้องแรกๆเนี่ยมันอาจจะช้าหน่อยเขียนช้าหน่อยแต่ว่าเราฝึกที่ถูกต้องมันจะยั่งยืนและยืนยงอยู่คงกระพันนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนได้เรียนอะไรที่ถูกต้องเป็นระบบค่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนาะเราปลูกต้นไม้ใหญ่จะได้ไม่ต้องปลูกทุกวันแบบถุงงองนะคะ我喜欢吃草莓我喜欢吃草莓ฉันชอบกินสตรอเบอรี่นะคะแม้ต่อไปถึงข้อ2แล้วนะคะมาดูเลยนะคะกัญญาวีตอบแล้วนะคะข้อ2ก็คืออันนี้คือฉันอันนี้คืออะไรคะหัวใจแล้วมีขีดคือไม่ชอบกินกล้วยใช่ไหมฉันไม่ชอบกินกล้วยนะคะพูดยังไงคะฟันเหล็กเด็กแนวบอกว่านี้ค่ะ老师对不起我迟到了没关系นะคะก็บอกว่า我不喜欢吃草莓ผิดข้อหรือเปล่าเนี่ยเป็นไรหัวอันนี้คืออะไรครับ不喜欢不喜欢吃什么呢我不喜欢吃อันนี้คืออะไรล่ะอันนี้คืออะไรใช่草莓หรอ草莓คืออันนี้อันนี้คือ香蕉ด้วยแหมทอนใส่รูปเสียงเจียวมาซะน่ารักเลยนะคะ我不喜欢吃香蕉ถ้าไม่ชอบก็คือใส่คำว่า不ลงไปพอ不แปลว่าไม่นะคะก็จะเป็น我不喜欢ทุกอย่างก็เหมือนที่เราสื่อเขียนให้ข้อแรกเลย我不喜欢吃แล้วเราก็มาเรียนรู้คำว่าเซียงเจียวกันเซียงเจียวเขียนแบบนี้ค่ะเซียงแปลว่าหอมกลิ่นที่หอมเซียงอะไรที่มีอักษรตัวนี้คำว่าเซียงตัวนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับความหอมนั่นเองบิวชัวเซียงสวยเซียงสวยน้ำหอมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะอันนี้เซียงอะไรคะเซียงเจียวนะเจียวแปลว่ากล้วยนะคะเจียวเหิงสู่สู่นะคะเป็นพืชเป็นต้นไม้ก็จะแบบพืชลบลูกอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็เขียนตัวเจียวต่อได้เลยเซียงเจียวก็คือกล้วยเซียงเจียว我不喜欢吃香蕉我不喜欢吃香蕉ฉันไม่ชอบกินกล้วยนั่นเองนะเซียงเจียวคือกล้วยหอมนะจ๊ะเซียงเจียวคือกล้วยหอมหรือว่าชื่อกล้วยน้ำว้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าปาเจียวปาเจียวนะ我不喜欢吃芭蕉อ๋อฉันไม่ชอบกินกล้วยน้ำว้าอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นแบบกล้วยไข่กับแตงเจียวไข่ไปเลยแตงเจียวนะแต่ซึ่งแบบบางทีคนจีนก็ไม่รู้จักไอ้ปาเจียวแตงเจียวนะเพราะว่าที่เมืองเขาก็ไม่มีนะคะก็หลักๆ ก็จะกินเซียงเจียวกันเพราะว่าเมืองจีนมีฤดูหนาวนะคะส่วนใหญ่ประเทศหนาวๆเขาก็จะมีแต่เซียงเจียวกันจะมีประเทศไทยนี่อุดมสมบูรณ์มากนะคะเฮ้ยจะช่วยกว่าเห็นฟงฟูนะแบบอุดมสมบูรณ์เรื่องผลไม้มากมีทุกประเภทเลยนะคะโอเคผมเป็นการตีแสงไปดูข้อ3อันนี้ยากขึ้นนะยากขึ้นละมี2คนถ้ามี2คนใช้คำว่าอะไรไม่ใช่หัวคนเดียว2คนนะคะ2คนนี้เป็นคือพวกเราอันนี้คือสัญลักษณ์ของคำว่าชอบพวกเราชอบกินอันนี้คือไอศกรีมหรือไอติมนั่นเองพวกเราชอบกินไอติมนะคะจะพูดยังไงเร็วไหนบอกเราสิเร็วพวกเราชอบกินไอติมนะคะเฉินเจ้าเหว่ย说我们喜欢吃冰淇淋嘿很棒哥哥答对了
เต้นบอกว่าวอีเปียนคาเชอร์อีเปียนคาจือปัวโอเคโอเคในน้องเต้นดูอย่างเดียวนะคะปู่ย่ง回答老师นะ要开车要注意开车要小心ขับรถระวังนิดนึงนะคะฟังอย่างเดียวไปก่อนเพลินๆนะคะฟังแทนการเปิดเพลงนะคะวอต้องเป็นวอแล้วไม่ใช่วอคนเดียวนะคะใครตอบวอแล้วผิดนะเพราะ2คนขึ้นไปต้องเป็นพวกเรานะคะ we นะคะพวกเราก็จะเป็นวอเลยครับ我们对了我们อ่ะเขียนไป我们ตัวจริงก็เขียนแบบนี้วอแมนแปลว่าพวกเรานะคะไม่มีที่เราสุดก็ใส่ผิดอินไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะวอแมนวอแมนนี่ลากมาจากตรงนี้นะจ๊ะวอแมนพวกเรานะคะอันนี้คือสีฮวนสีฮวนสอนเขียนไปแล้วนะคะอยู่ด้านบนใครไม่ทันนะคะลำดับขีดเดี๋ยวย้อนดูใหม่อีกรอบนึงนะคะวอสวอแมน不是我喜欢我们喜欢ชอบอะไรคะกินใช่ไหมก็ใช้คำว่าอะไรชื่อตัวละสอนไปแล้วเหมือนกันต้นคลิปนี่อยู่นี่ไปดูนะคะใครไม่ทันย้อนดู我喜欢吃不是我们喜欢吃我们喜欢吃什么ชอบกินอะไรคะไอศกรีมเอ้ามีเครื่องหมาย question mark ด้วยแปลว่าไหมนะคะพวกเราชอบกินไอศกรีมไหมเนี่ยเอ๊ะถามงงๆนะคะ我们喜欢吃冰淇淋嘛อ๋อเราซื้อรู้แล้วว่าเราจะพลาดตรงไหนนะคะแหมลืมค่ะไม่ใช่หัวมันขอเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนทันไหมตัดไม่เอาไม่เอาเขาชี้เพิ่งจะสังเกตนะคะแหมเพิ่งจะสังเกตเขาชี้ตรงนี้นะคะชี้ตรงเนี้ยมือเขาเนี่ยเห็นไหมมือเขาชี้ไปที่เพื่อนของเขาว่าคุณค่ะไม่ใช่หัวเหมือนละมีเครื่องหมาย question mark อ่ะแก้นะคะนี่แก้ผิดพวกเราจะได้ฝึกไงบอกว่าคุณน่ะชอบกินไอศกรีมไหมภาษาจีนพูดว่ายังไงคะคุณชอบกินไอศกรีมไหมคืออะไรคะคุณชอบกินไอศกรีมไหมก็เป็นอะไรคะคุณเมื่อกี้หัวใช้หนีถ้าคุณก็หัวใช้ฉันนะหัวชื่อฉันคุณก็จะเป็นหนีหนีคือคุณตัวนี้คืออะไรสิหวานนี่สิหวานคุณชอบนี่สิหวานตัวนี้คืออะไรคะชื่อคุณชอบกินนี่สิหวานชื่อภาษาละมันด้วยเหรอเฉินเจียวเหมือนด้วยเหรอนี่สิหวานชื่อคุณชอบกินกินอะไรคะไอศกรีมไอศกรีมเรียกว่าปิงอะไรที่มันเป็นเย็นๆนะคะก็จะมีคำว่าปิงอยู่ด้วยปิง就是ไอซ์นะคะชิลินนะคะก็เป็นศัพท์เรียนเสียงมาจากว่าครีมนะคะชิลินครีมชิลินครีมเหมือนไหมเหมือนเนาะปิงชิลินปิงชีชี有三点水แล้วก็ใส่ตัวชีลงไปนี่คือตัวชีลิน三点水แล้วก็มีตัวลินนะคะปิงชีลินก็ไอศกรีมนั่นเองนะคะice นะคะอันนี้คือคำแปลเลยปิงก็แปลว่า ice ที่แปลว่าเย็นนะคะชิลินก็คือเป็นเสียงเรียนเสียงจากคำว่า cream ice cream นะคะปิงชิลินและมีเครื่องหมายคำถามเพราะฉะนั้นให้ใส่อะไรไว้ท้ายประโยคคะประโยคบอกเล่าถ้าใส่ตัวนี้ปุ๊บกลายเป็นประโยคคำถามทันทีนั่นคือใส่ตัวมะลงไปด้วยนะคะมะก็คือไม้หรือเปล่ามาแปลว่าไม่หรือหรือเปล่าเพราะฉะนั้นนะคะประโยคนี้ก็จะเป็นอะไรคะหนีสีวานเราจะอ่านว่าหนีนะไม่ได้อ่านว่าหนีเพราะว่าอะไรคะตัวสีซีสีสีเสียงที่สามเราจะเปลี่ยนข้างหน้าเป็นเสียงที่สองเวลาที่เสียงสามเจอกับเสียงสามข้างหน้าจะเปลี่ยนเป็นเสียงที่สองแล้วข้างหลังเหมือนเดิมคือเสียงที่สามสามสามเปลี่ยนเป็นสองสามไม่ใช่เป็นหนี喜欢吃冰淇淋吗你喜欢吃冰淇淋吗คุณชอบกินไอศกรีมหรือเปล่านะคะโอเคใครตอบถูกนะคะพิมพ์เลข8ส่งมาด้วยเราจะรู้ให้พี่ตอบถูกบ้างอธิพรชวนนี่มันชวนชื่อปิงชิลิมาออกก็ได้พวกคุณชอบกินไอศกรีมไหมนะคะเมย์บอกหนูไม่ยุ่งย้อนหลังนะคะเราซื้อได้จากนั้นเมย์แชร์ก่อนนะจ๊ะไลน์เลิฟแชร์เลยนะจ๊ะนี่ชวนชื่อปิงชิลิมาด้วยเหรอโดยถูกต้องนะสวัสดีค่ะนี่หอนะคะโอ้ยวันนี้ชาวลาวมาดูเยอะเลยนะคะฮวนหญิงเหล่าวอแฟนซีนะคะโอเคถูกหลายคนนะคะ3บวก3เปลี่ยนเป็น2 3ถูกต้องนะคะหูปาปามาเลยนะคะคุณสาวรักปา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 นะคะฟันเหล็กเด็กแนวปา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 ข้อต่อไปค่ะนี่เปลี่ยนศัพท์บ้างอันนี้คงเป็นอะไรคะเด็กผู้หญิงคือฉันใช่ไหมคะฉันชอบนะฉันชอบกิน
อันนี้คืออะไรเราซื้อชอบอันเนี้ยชอบกินรสกาแฟอันนี้เป็นเค้กใช่ไหมขนมเค้กฉันชอบกินขนมเค้กในภาษาจีนพูดว่าอย่างไรคะฉันชอบกินขนมเค้กจะพูดว่ายังไงเอ่ยอันไหนตอบแล้วซื้อให้ชื่นใจสิตอบได้ไหมคะฉันชอบกินขนมเค้กมาแล้วนะคะลอยบอกว่า我喜欢吃蛋糕นะ我喜欢吃蛋糕คุณสาวบลาบอกว่า我喜欢吃蛋糕我喜欢吃ข้อนี้ง่ายใช่ไหมตอบถูกกันหมดเลยนี่อย่าลืมนะคะเข้ามาดูไลฟ์ป๊อปปี้อย่างเราซื้อแล้วให้กำลังใจกันด้วยเตียนจ้านซงตาไอเหอเฟินฉังนะคะโอเคมาอันแรกคือหัวฉันนะคะอันต่อมาชอบใช่ไหมคะชอบเราก็ใช้คำว่าสีหวานหัวสีหวานฉันชอบนะคะชอบอะไรคะชื่อกิน我喜欢吃ฉันชอบกินกินอะไรนะคะชอบกินขนมเค้กขนมเค้กในภาษาจีนเขียนแบบนี้ค่ะถ้าพินอินก็เตออันแตนแตนๆๆเกอเอาเกาแตนเกาตัวจีนเขียนแบบนี้เขียนแตนแตนแปลว่าไข่ไก่แตนแปลว่าไข่ไก่นะจ๊ะแตนคือไข่ไก่เกาคือขนมอบนะคะขนมอบฟูคือเกาแตนเกาแตงกวาขนมอบที่ทำมาจากไข่นะคะก็ขนมเค้กนั่นเองนะคะแตงกวา我喜欢吃แตงกวานะนี่ก็จะเป็น我喜欢吃แตงกวาฉันชอบกินขนมเค้กนั่นเองนะคะ老师喜欢吃咖啡แตงกวาเก่งมากค่ะนาลีแล้วก็มาจะบอกให้แต่งประโยคเลยว่าถ้าอยากจะบอกว่าคุณครูชอบกินเค้กกาแฟป๊อปปี้หยาง老师เนี่ยชอบกินเค้กกาแฟจะพูดได้ไงเอ่ยเราซื้อก็กินอยู่รถเดียวนะคะรถกาแฟไปไหนก็คือถ้าเจอกับรถกาแฟปุ๊บซื้อกลับมาบ้านก่อนนะคะกินไม่กินอีกเรื่องนึงแต่ซื้อมาแล้วรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วบางทีก็แช่ตู้เย็นแล้วไม่ได้กินทิ้งไปก็มีแต่ว่าแบบส่วนใหญ่จะกินนะเนี่ยจะกินนิดนึงอะไรเงี้ยฉะนั้นป๊อปจะบอกว่าคุณครูป๊อปปี้หยางชอบกินเค้กกาแฟก็จะเป็นอะไรเอ่ยป๊อปปี้หยาง老师喜欢吃咖啡蛋糕ด้วยคาเฟ่แตงกวาก็จะเป็นเค้กกาแฟเดี๋ยวนี้นะคะเค้กนมสดคนก็กินกันเยอะนะใช่ไหมคะเค้กนมสดขาวหวานน้อยด้วยนะคะตีถังก็จะเป็นถ้าเค้กนมสดเนี่ยนะคะก็จะใช้คำว่านิ้วไหนแตงกวาได้เลยนิ้วไหนแตงกวา我喜欢吃牛奶蛋糕我喜欢吃牛奶蛋糕ถ้าชอบกินเค้กวานิลานะคะเป็นแบบพื้นๆเลยนะคะรสชาติแบบเบสิกเลยก็我喜欢吃香草蛋糕香草ก็คือวานิลานะคะ香草นะคะไหนนิพพาบอกว่าป๊อปปี้หยาง老师喜欢吃咖啡蛋糕对了นะคะถ้าเกิดว่าเป็นรสวานิลานะมาเรียนเพิ่มมาเรียนเพิ่มถ้าวานิลานะคะรสวานิลาวานิลาก็จะใช้คำว่า香草นะคะก็คือวานิลาเสียงเสียงเฉาเฉาเฉาเสียงเฉาก็วานิลาถ้าเป็นรสรสแบบรสนมอ่ะนมนะคะถ้าเป็นนมก็จะใช้คำว่าอะไรคะนิ้วไหนนิ้วไหนนะนิ้วไหนก็จะเป็นรสนมนะคะถ้าเป็นแบบกาแฟรสนมอย่างเงี้ยนะคะเป็นนิ้วเค้กก็จะเป็นนิ้วไหนแตงกวานิ้วไหนแตงกวานะคะนิ้วไหนนิ้วไหนแตงกวาแต่ถ้าเป็นรสวานิลาก็จะเป็นเซียงเฉาแตงกวานะคะเซียงเฉาคือเซียงเฉาจริงๆหรือซะว่าจำไว้เลยเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ขนมหวานเป็นเค้าเรียกว่าเป็นรสชาติพื้นฐานของขนมหวานอย่างว่าเรากินไอศกรีมเหมือนกันไอศกรีมวานิลาเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนจากเค้กวานิลาเป็นไอศกรีมวานิลาส่วนใหญ่ทุกร้านจะมีหมดเด็กๆจะกินรสนี้กันหมดอยู่แล้วนะคะต้องผ่านรสนี้มาก่อนก็香草冰淇淋香草冰淇淋แบบนี้ได้เลยนะคะเห็นไหมคะก็แบบเป็นคำพื้นฐานอะที่แบบเกี่ยวกับขนมหวานเราต้องรู้จักนะคะขนมฝรั่งเนี่ยก็จะแบบเป็นรสวานิลากันอะไรเงี้ย香草蛋糕เค้กวานิลา香草冰淇淋ก็จะเป็นเรียกว่าอะไรนะปิสิไอศกรีมรสวานิลานั่นเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าเป็นรสสตรอเบอรี่อย่างเช่นเป็นเค้กสตรอเบอรี่อย่างเงี้ยเราก็แค
แค่เอาคำว่าสตรอเบอรี่วางหน้าคำว่าเค้กก็จะเป็นเฉาเหมยตังเกาเฉาเหมยตังเกาถ้าเป็นไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ไอศกรีมรสสตรอเบอรี่ก็จะเป็นอะไรคะเฉาเหมยปิงสิลินเฉาเหมยปิงสิลินอย่างนี้ได้เลยนะคะทุกคนเห็นนะเราจะยกตัวอย่างหลายๆอันให้พวกเราได้เห็นให้สัมผัสว่าเอ้ยอ๋อคนไทยเลยว่าเค้กวานิลาเค้กกาแฟเค้กสตรอเบอรี่เห็นไหมของคนไทยเราไปเติมไว้ด้านหลังคำขยายอ่ะคำบอกลักษณะไปไว้ข้างหลังแต่คนจีนเขาจะมาไว้ด้านหน้าเขาจะเป็นสตรอเบอรี่เค้กวานิลาเค้กนมเค้กเหมือนในภาษาอังกฤษทุกคนสังเกตหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเวลาเรียนนะคะก็ต้องสังเกตด้วยเราจะได้แบบเขาเรียกว่าเรียนแกรมมาไปแบบสบายๆไม่ต้องท่องจำนะคะพี่ประวิศสวัสดีค่ะปณวิศสวัสดีนะคะมากันแล้วหลายคนเต้มาแล้วนะคะงั้นเดี๋ยวไปดูข้อต่อไปกับป๊อปปี้ยังราชื่อเลยนะคะก็คือชานแอนข้อต่อไปคืออะไรนี่มาเลยค่ะข้อนี้อันนี้คือฉันชอบอะไรคะอันนี้สับใหม่อันนี้ได้แล้วเมื่อกี้เราเรียนแล้วคือไอศกรีมเราเรียนไปแล้วอันนี้คืออะไรคะช็อกโกแลตเราก็ต้องคิดช็อกโกแลตเรียกว่าอะไรเอ่ยนะคะช็อกโกแลตเรียกว่าอะไรเอ่ยนะคะลองนึกดูสิอันนี้คืออะไรคะหัวใช่ไหมอันนี้หัวนะอันนี้คืออะไรคะสีหวานหัวสีหวานนะคะหัวสีหวานฉันชอบนะคะฉันชอบอะไรลองมาดูสิอันนี้ตอบเราซื้อได้ไหมเก่งมากค่ะไหลายเลยบอกว่าหัวไหลแล้วว่าหัว最喜欢巧克力冰淇淋อ๋อ最喜欢巧克力แอบแถมจุ้ยให้เราซื้อได้ที่บอกว่าที่สุดนะคะเต้หนูพิมพ์เฉลคลี่ใหม่อีกทีนึงนะคะเนาะสิริชาร์ดบอกว่า我喜欢巧克力冰淇淋我喜欢ถูกต้องแฮะเหมือนข้างบนนี่คือ我เหมือนกัน喜欢ชอบอันนี้ไม่มีชื่อละเพราะเราซื้อไม่ได้ใส่คำว่ากินมาเราบอกฉันชอบเลย我喜欢巧克力มาดูการเขียนคำว่าเฉลคลี่กัน巧克力巧克ลี่ช็อกโกแลตนะคะเฉาเคอรี่ก็คือช็อกโกแลตพินอินชีเยาเฉ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 าเคอ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 ลี่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 เฉาเคอรี่ช็อกโกแลตนะคะ女儿喜欢吃巧克力冰淇淋但是我喜欢吃巧克力蛋糕เรียนปุ๊บปล่อยของปั๊บเลยนะคะนี่คือเฉาเคอรี่ส่วนนี้คือปิ้นชิลินที่แปลว่าขนมเค้กมันรวมกันเป็น我喜欢巧克力冰淇淋对了姐姐你不妨姐姐说我喜欢巧克力นะคะ巧克力แล้วมีอันนี้ด้วยมันเติมคำว่า冰淇淋ลงไปด้วย我喜欢吃巧克力冰淇淋เก่งมากไปอันต่อไปเลยนะคะอันนี้เป็นอะไรคะอันนี้ก็ชี้ไปที่คุณมันเป็นเธอนะคะเธอนะเธอหรือคุณชอบอะไรคะเค้กช็อกโกแลตไหมคุณชอบเค้กช็อกโกแลตไหมคุณชอบเค้กช็อกโกแลตไหมจะมาช่วยเนอะไหนลองแต่งมาสิคุณชอบเค้กช็อกโกแลตไหมในภาษาจีนคืออะไรคะคุณคืออะไรคุณคือหนีชอบใช้คำว่าสีหวานหนีสีหวานคุณชอบเค้กช็อกโกแลตใช่ไหมคะซึ่งคำว่าช็อกโกแลตก็คือเฉาเคอร์ลี่เฉาเคอร์ลี่นะคะเขียนพินอินให้ทีเพราะว่าตรงนี้แบบไม่ชัดนะคะเฉาเคอร์ลี่เฉาเฉาเฉาเคอร์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 ลี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 เฉาคลี่นะเป็นไม่ต้องแปลนะคะมันเป็นคำเรียนเสียงจากภาษาอังกฤษคือช็อกโกแลตนะคะก็เฉาคลี่เฉาคลี่什么呢这个就是蛋糕对吧蛋糕好老师给大家写蛋糕蛋ตัวเดียวแปลว่าไข่ไก่เกาตัวเดียวแปลว่าขนมอบนะคะและเมื่อนำมารวมกันนะคะ蛋糕就是ขนมเค้กนั่นเองนะคะขนมเค้กเฉาคลีแตงเก่าแปลว่าขนมเค้กรสช็อกโกแลตนะคะนี่ชวนเฉาคลีแตงเก่านี่ชวนชื่อเฉาคลีแตงเก่าลงท้ายประโยคด้วย
มะที่แปลว่าไหมหรือเปล่านะคะเป็นประโยคคำถามก็จะเป็นนี่ชิวฮันชื่อฉาวคลีแต่งเก้ามาเก่งมากๆเลยใครตอบถูกส่งเลข8ให้เราซื้อด้วยนะคะจะได้ทราบนะนี่ชิวฮันฉาวคลีแต่งเก้ามาโอเคก็คือคุณชอบเค้กช็อกโกแลตไหมนะคะนุชชี่ก็มาแล้วนะคะเป๊ะเป๊ะก็มาแล้วนะคะผู้มีหอมาแล้วก็อย่าลืมเตียนจันฟินชางด้วยนะคะนี่ชวนช็อกโกแลตแดงเกามาเตะเหินหอนะคะเก่งมากเลยนะคะเชื่อว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนคงได้คำศัพท์อะไรดีๆไปเยอะเลยแล้วก็เป็นการฝึกเนาะถึงใครที่แบบเก่งอยู่แล้วนะคะเราเชื่อว่าเพจเราจริงๆแบบแอดวานซ์กว่านี้เยอะนะคะแต่วันนี้ถือว่าแบบก็มาทวนนะคะมาสนุกร่วมกันนะคะบางทีเรียนอย่างเดียวมันก็เบื่อเนาะวันนี้มาสนุกกันนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะเราชื่อเนี่ยจะมาเทสพวกเราพรุ่งนี้แล้วก็จะมาทำเทสกันอีกนะอันน่ะสอนไปเยอะแล้วเทสบ้างนะคะช่วงนี้เวิร์กช็อปเยอะมากเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ทุกคนต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมมาตอบคำถามป๊อปปี้ยาวซึ่งเราชื่อเนี่ยมีภาพมาให้พวกเราเยอะแยะนี่ศัพท์เหล่านี้เราจะสอนเด็ก 5-6 ขวบนะคะพวกเรายอมแพ้ไม่ได้นะคะข้างบนนี่คือสอนเด็กเล็กเหมือนกันนะคะสอนรุ่นเลิฟๆแบบ 4-5-6 ขวบแต่ของเขาไม่ได้เขียนของเขาจะแบบใช้การดูภาพเนี่ยแล้วเขาก็จะแบบตอบเราชื่อเวลาสอนคำศัพท์มันก็จะอันนี้คือหนูนะคะหวอนะคะอันนี้กินใช่ไหมชื่อนะคะอันนี้คือแทนคำว่าชอบหรือรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบพูดตามภาพว่าเด็กเนี่ยเด็กๆเล็กก้านเนื้อมันเล็กเขายังไม่แข็งแรงวันนี้เขาเขียนเยอะๆเขาก็แบบเบื่อเนาะเราซึ่งก็จะแบบเขียนให้ดูแบบนี้แหละเนาะก็ถือโอกาสเอามาสอนพวกเราด้วยเชื่อว่าผู้ใหญ่ก็น่าจะชอบเช่นเดียวกันโมไม่เครียดนะคะอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราซึ่งจะมาเทสคำศัพท์เหล่านี้เนี่ยให้ไปเตียนอันนี้อะไรไอศกรีมอันนี้นอนปลาทองสตรอเบอรี่โต๊ะอันนี้ขนมเค้กหมูหยองอาบน้ำนะคะตื่นนอนอ่านหนังสืออันนี้เป็นเรียกว่าอะไรนะคะคุกกี้คุกกี้เนี่ยเรียกว่าอะไรเขาเรียกคุกกี้อะไรนะช็อกชิคคุกกี้ภาษาจีนเรียกว่าอะไรกระต่ายช็อกโกแลตเก้าอี้ร้องเพลงล้างหน้าโซฟากล้วยแล้วก็อันนี้คือทำกันบ้านนะคะศัพท์เหล่านี้พวกเรารู้หมดแล้วหรือยังทั้งหมดกี่คำเนี่ยเราจะแค่4 1 2 3 4 5 5 4 20 20คำนะคะเอางี้ดีกว่าให้เตรียมตัวก่อนให้เตรียมตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะเอาภาพนี้จะเอาภาพอันเนี้ยโพสต์ลงไปในอัลบั้มแบบฝึกหัดให้พวกเราทำเป็นกันบ้านก่อนดีไหมเอาไหมคะให้พวกเราไปเตรียมตัวนะคะตอบไปเลยนะคะ1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1617 18 19 20คำนี้นะคะให้พวกเราตอบเราซื้อมาก่อนเดี๋ยวจะไปแปะไว้หน้าเพจเลยนะคะรอค่ะพรุ่งนี้ชอบเรียนแบบนี้ค่ะมันตื่นเต้นดีใช่ไหมเนาะเพราะฉะนั้นนะคะก็เดี๋ยวเราซื้อโพสต์ปุ๊บพวกเราไปตอบกันนะคะถ้าไม่ตอบหลังจากนี้มาสอนแบบฝึกหัดแบบนี้นะอุตส่าห์ให้เตรียมตัวก่อนพอเราเตรียมเราซื้อจะไม่บอกว่าถูกหรือผิดแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ในไลฟ์ที่384เรามาดูเฉลยกันนะคะมาทดสอบกันนะคะเหมือนมาเฉลยข้อสอบให้กับพวกเรานะคะฮาวฮาวฮาวนะใครนะอยากได้ก็บอกเอาเลยนะคะฮาวฮาวยาวยาวยาวมาเลยจินเยียนเขินเหยออีซือเชี่ยเชี่ยขอบคุณค่ะและสุดท้ายนะคะคนที่ลงคอร์สChinese Grammar กับป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะวันนี้แอดมินเราโพสต์กันบ้านเดี๋ยวคืนนี้เขาจะโพสต์กันบ้านคลิปเฉลยกันบ้านนะคะอย่าลืมเข้าไปดูด้วยนะคะเนี่ยคอร์สใครที่ลงคอร์ส Chinese Grammar พิชิต Grammar ง่ายๆกับคอร์สออนไลน์ของป๊อปปี้อย่างเราซื้อนะคะจัดเต็มนะคะไวยากรณ์พื้นฐานที่ต้องรู้เพราะว่าจะสามารถทำให้การสื่อสารของเรานะคะ fluent คือหลิวลี่มากขึ้นคล่องมากขึ้นรวมถึงสามารถนำไปใช้ในข้อสอบ HSK ได้ด้วยลักกี้ลักกี้มาเซ่ลบกับมาม่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะใครที่เรียนไปแล้วนะคะในคอร์สก็มีกันบ้านหลายคนส่งกันบ้านเราซื้อแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวเขาจะคือทีมงานเราซื้อแอดมินเนี่ยเขาก็จะโพสต์ลงคลิปเฉลยกันบ้านไปดูคลิปหนึ่งครึ่งชั่วโมงเลยเฉลยกันบ้านทั้งครึ่งชั่วโมงเลยดูใครยังไม่ทำกันบ้านก็ไปทำเลยนะคะเนาะไหนใครบอกอะไรคะเรียนจีน5ปีผมพูดได้แบบเด็กจีน5ขวบไหมครับจริงๆอ่ะเรียน
ไม่มันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลาการเรียนภาษาเนี่ยนะคะหรือการทำทุกสิ่งอย่างเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเวลามันอยู่ที่ว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะเราทุ่มเทกับมันแค่ไหนบางคนนะเรียนแค่3เดือนพูดเก่งกว่าคนที่เรียน3ปีบางคนเรียนเป็น10ปีก็พูดไม่ได้พูดไม่คล่องฟังได้นิดๆหน่อยๆแต่บางคนที่เขาทุ่มเทเขาตั้งใจเรียนเขาขยันเรียนเขาสร้างโอกาสเอาตัวเขาเข้าไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เขาชอบที่เขาเรียนอยู่นั้นนะคะอย่างเช่นชอบเรียนภาษาจีนเอาตัวเองหาโอกาสสร้างโอกาสเองไปอยู่ในที่ที่คนจีนเยอะก็มีโอกาสที่จะได้ฟังโอกาสที่จะได้พูดเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็โอกาสที่จะสามารถได้สื่อสารได้ฟังเข้าใจได้ก็จะมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเองทั้งสิ้นทุกอย่างอยู่ที่ความคิดถ้าเราคิดว่าเราทำได้เราก็ทำได้ถ้าเราคิดว่าเราทำไม่ได้ยังไงก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ตั้งใจเรียนภาษาจีนเราซื้อก็อยากจะบอกว่าสิ่งแรกที่ทุกคนคิดคือต้องคิดว่าเราทำได้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมาจากศูนย์ภาษาจีนไม่ได้เลยมาจากครอบครัวคนไทยหลายคนบอกหนูเป็นคนไทยแท้ๆเราซื้อหนูจะเรียนได้หรอเพื่อนๆหนูเป็นเชื้อสายจีนเราซื้อบอกเลยว่าเชื้อสายจีนแล้วไงอ่ะเชื้อสายจีนแต่ไม่เคยสัมผัสกับภาษาจีนที่บ้านไม่ได้พูดภาษาจีนมันก็ไม่ต่างกับครอบครัวคนไทยที่มาจากศูนย์เหมือนกันได้มั้ยคะทุกคนมาจากศูนย์ออกมาไม่ว่าจะชนชาติใดก็แล้วแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้เรียนรู้ภาษานั้นๆมาตั้งแต่เด็กเขาก็ไม่สามารถพูดภาษาจีนได้เนี่ยถ้าคนจีนคือคนจีนเลยพ่อแม่เป็นจีนไปเกิดที่อเมริกาเขาไม่แต่พ่อแม่ไม่พูดจีนพูดแต่อังกฤษถามว่าเด็กคนนั้นจะพูดภาษาจีนได้ไหมเขาก็พูดไม่ได้เขาก็พูดได้แต่ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเท่าเทียมกันนะคะทุกอย่างมันเท่าเทียมกันเราจะบอกทุกคนเก่งได้ทุกคนทำได้อยู่ที่ความคิดอย่าไปคิดว่าเขาเป็นคนจีนเขาเลยเก่งเราซื้อเป็นลูกคนจีนเราซื้อก็เลยพูดจีนได้แต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เราซื้อไม่สอนเราซื้อให้พูดภาษาจีนนะคะเราซื้อก็พูดไม่ได้หรือว่าถ้าเขาสอนแต่ตัวเราซื้อไม่ชอบตัวเราซื้อไม่รักตัวเราซื้อแบบไม่ขยันน่ะไม่มีแพชชั่นในการเรียนภาษาจีนถามว่าเราซื้อจะมาพูดภาษาจีนได้ไหมมันก็อาจจะได้ในระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าถูกบังคับให้เรียนแต่ว่าเพลินว่าตัวเราซื้อชอบใช่ไหมคะแล้วก็ศึกษาค้นคว้าก็จะเป็นเร็วกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อจึงบอกว่าถ้าหนูคิดว่าเอ้ยภาษาจีนมันดีต่อตัวเรานะคะพยายามทำให้เราชอบในสิ่งนั้นทุ่มเทกับมันอยู่กับมันเยอะๆนะคะเราทำได้แน่นอนเราทำได้แน่นอนนะคะเนาะโอเค谢谢老师今天的直播我喜欢哦ชอบแบบนี้ใช่ไหมคะได้ก็เดี๋ยวมาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเมย์เจนมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะสรุปก็คือทุกคนอย่าเอาเวลามาเป็นแบบว่ามันเหมือนกับดักอะไรคนบอกหนูต้องเรียนนานแค่ไหนหนูถึงจะเก่งภาษาจีนแต่จะบอกไม่มันไม่ใช่ว่าหนูเรียนนานขนาดไหนมันอยู่ที่ว่าหนูตั้งใจเรียนแค่ไหนหนูใส่ใจกับภาษาจีนหนูให้เวลากับภาษาจีนในสิ่งที่หนูกำลังเรียนนั้นมากแค่ไหนบางคนนะที่เรียนในคอร์สเราเสือ Chinese so easy พอร์ตปูพื้นฐานหรือว่าคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนเลเวล1อะเรียนแบบไปแค่แบบ2อาทิตย์อย่างเงี้ยบอกว่าเราซื้อหนูพูดได้เลยอ่ะคืออาจจะไม่ได้พูดคล่องหรือเขาสามารถสื่อสารในสิ่งที่เขาเรียนกับเพื่อนคนจีนได้กับนักศึกษาชาวจีนได้กับคุณครูชาวจีนได้เห็นไหมคะบางคนลงคอร์สค้าขายแบบนี้เราซื้อหนูลงตอนกลางคืนตื่นเช้ามาไปขายของคุยกับคนจีนรู้เรื่องนางดีใจนะคะรีบมาบอกในอินบ็อกซ์แบบนี้เห็นไหมเราซื้อบอกว่าเวลามันไม่ใช่แบบตัวบอกว่ามันจะได้ดีหรือไม่ดีเรียนวันเดียวถ้าเราได้มันก็คือได้เนาะเพราะฉะนั้นอย่าติดกับดักเรื่องเวลานะคะมันอยู่ที่ตัวเรามากกว่าเรียนแล้วเราได้ใช้ไหมแล้วเราเรียนตรงกับสิ่งที่เราต้องใช้หรือเปล่าบางคนเนี่ยทำค้าขายนะคะทำธุรกิจแต่ว่าไปเรียนแบบเรื่องอื่นอะที่ไม่ใช่ค้าขายถามว่าหนูเรียนไปแล้วหนูได้ใช้ไม่ได้ใช้บางคนเรียนเรื่องเกี่ยวกับด้านเช่นบิสเนสอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่ได้ทำบิสเนสเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้สื่อสารเนี่ยมันก็ไม่ได้เจอมันก็ไม่ได้ใช้ศัพท์พวกนี้มันก็ไม่มีประโยชน์นะคะเราซื้อต้องทำแบบไหนจะพูดจีนได้ก็เริ่มเรียนเลยค่ะเรียนเก็บคำศัพท์ท่องศัพท์ท่องศัพท์ท่องศัพท์เราต้องมีคำศัพท์เยอะๆแล้วจากนั้นเนี่ยเรียนรู้เรื่องไวยากรณ์โครงสร้างประโยคแล้วเรียนควบคู่กันไปนะคะเนาะอ่ะก็สำหรับคนที่อยากจะ
เก่งภาษาจีนนะคะเรื่องกราม่านะคะอยากให้พูดภาษาจีนได้เขาสมูทมากขึ้นคล่องมากขึ้นนะคะและสามารถทำคะแนนข้อสอบได้ดีๆนะคะก็มาลงคอร์ส Chinese Grammar ได้ซึ่งตอนนี้จากราคาเต็ม 4,000 บาทนะคะโปรโมชั่นเหลือเพียง 2,000 บาทเท่านั้นนะคะเนื้อหาแน่นจัดเต็มนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะส่งอินบ็อกซ์นะคะส่งอินบ็อกซ์ก็ไปขอรายละเอียดกับคลิปทดลองเรียนนะคะเราจะมีคลิปทดลองเรียนของคอร์สนี้15คลิปฟรีให้กับพวกเรานะคะแบบ Amazing มากเลยค่ะเราซื้อให้15คลิปฟรีแล้ว15คลิปแบบเต็มๆด้วยนะคะให้ไปลองเรียนฟรีเลย15คลิปนะคะโอเคเข้าใจเก็ทในสิ่งที่เราจะสอนอยากจะลงคอร์สต่อก็ลงนะคะไม่ลงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าหนูได้ความรู้จาก15คลิปที่เราซื้อให้อย่างแน่นอนนะคะแล้วถ้าเกิดอยากเพิ่มเราก็ค่อยเพิ่มกันอีกทีนึงนะคะโอเคงั้นวันนี้เราก็จบเพียงแค่นี้นะคะเนาะแล้วไปเจอกับพ็อปปี้อยากเราซื้อได้ในวันพรุ่งนี้เรามาทำแบบฝึกหัดกันนะคะเชียร์แต่เจอกันใจเจียนสวัสดีค่ะ